สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยฮาจิกับเกมโปเกมอนภาคโซลซิลเวอร์นะครับผมก็สำหรับตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับก็ขอแจ้งนิดนึงนะครับเพราะว่าคือตอนที่2เนี่ยผมได้อัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เสียงมันมีปัญหานะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้กดเซฟมันครับผมหลังจากที่จบพาร์ท2เนี่ยแล้วกดเซฟแล้วก็เพิ่งมาเห็นว่าซาวเนี่ยมันมีปัญหานะครับผมก็เลยต้องไม่ได้ครับก็ต้องลบเซฟทิ้งนะครับเพราะมันย้อนเซฟไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องลบเซฟทิ้งนะครับแล้วก็เล่นใหม่นะครับผมก็กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วนะครับผมแต่ว่าเปลี่ยนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าน้องฮิโนเนี่ยกลายเป็นตัวเมียไปแล้วนะครับผมแรนดอมได้ตัวเมียซะงั้นก็เรามาต่อพาร์ท2เลยนะครับผมก็มีการปรับเสียงนะครับให้มันชัดยิ่งขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบกันอีกทีนะครับผมก็มาลุยกันเลยนะครับผมก็ตอนนี้เรามีน้องฮิโนเลเวล8นะครับก็กลายเป็นตัวเมียไปซะแล้วก็อัตราการได้ตัวเมียของโปเกมอนสตาร์เตอร์อยู่ที่ 12.5% เลยนะซึ่งน้อยมากๆก็คือถือว่าโชคดีมากเลยนะถ้าเกิดได้สตาร์เตอร์ตัวเมียมาเนี่ยก็สาเหตุที่ปรับเสียงนะครับผมไปเจอนะครับวิธีที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมวิธีการปรับแต่งไมค์ให้กลายเป็นไมค์แบบโปรเฟชชั่นอลอะไรแบบเนี้ยก็ผมก็แค่ลองทำตามดูครับแล้วก็ลองเอามาทดสอบกับการอัดคลิปดูนะครับก็เหมือนจะเจอปัญหานะครับก็เลยต้องมาเล่นใหม่นะครับก็เลยต้องมาเล่นใหม่ครับโอเคเจอบีเดนเหรอแท็กขึ้นเรียบร้อยนะครับมาเราไปลุยกับเทรนเนอร์ยังไม่ถึงนะครับทำไมผมรู้สึกว่ามันเจอโปเกมอนป่าบ่อยโอเคเอาละครับเทรนเนอร์คนแรกนะครับมาเจอกับเจ้าหนุ่มน้อยโจอี้นะครับส่งโกรัตต้าเลเวล4มานะครับผมแท็กเกิลโอ้โหเกินครึ่งหลอดเทวิปครับลดค่าพลังป้องกันโอ้โดนควิกแอคแท็กครับออกก่อนชนมาโอ้นายเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งมากเลยนะเนี่ยฉันขอแลกเบอร์ไว้ได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวไว้วันหลังๆฉันจะโทรไปนะเดี๋ยวฉันจะกลับมารีแมตช์กันอีกครั้งนะโอเคได้ก็สำหรับการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรในเกมภาคนี้นะครับก็หมายถึงเขาเนี่ยจะโทรมาอีกครั้งเพื่อทำการรีแมตช์นะครับก็คือทำให้เราเนี่ยสามารถสู้กับเทรนเนอร์คนเดิมได้นั่นเองเทรนเนอร์คนต่อไปนะครับส่งป๊อปโปเลเวล2มาเอ้ยทำไมมีเลเวล2ล่ะเธอแต่ขึ้นโอเคกูรัตต้าเลเวล4นะครับเลเวล10น่าจะได้ถ้าพ่นไฟแล้วแหละเลเวล10เรียบร้อยครับน้องฮิโนของเราได้ถ้าเอมเบอร์นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวสลับท่าเอมเบอร์พ่นไฟไว้เป็นท่าแรกนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้นะครับผมไปหรือกันต่อครับอ
นักจับแมลงใช่ไหมโอ้ฉันเจอเทรนเนอร์ด้วยนะเนี่ยแทนที่จะเจอแมลงอย่างเดียวนะแมลงเหรอสบายสบายเพราะว่าตอนนี้เรามีท่าพ่นไฟแล้วล่ะขาตะปี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็พ่นไฟเรียบร้อยก็เข้าถนนหมายเลข31นะครับป๊อปโป้เลเวล4โอเคเราไม่เสียเวลาดีกว่าโอ้เจอถ้ำด้วยดาร์คเคฟนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันมืดอย่างเงี้ยโอ้มีโปเกมอนด้วยโหทำมืดนะครับไม่น่าจะเข้าไปได้โอ้โหอิชิซูบุเตะเลเวล2มันจะต้องมี TM ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะมันจะมี TM ที่ทำให้เราสามารถเปิดแสงในถ้ำมืดได้นะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับเก็บแอปริคอนนะครับผมนี่ได้แอปริคอนสีดำนะครับก็เอาไว้ใช้รับประทานในยามว่างนะครับไม่ใช่นะครับผมก็แอปริคอนนะครับเป็นคล้ายๆลูกผลไม้ชนิดพิเศษใช่ไหมที่เอาไว้สำหรับทำบอลนะครับทำบอลที่เอาไว้สำหรับจับอ่ะก็แอปริคอนเนี่ยจะมี7สีด้วยกันก็เอาไว้ทำบอลพิเศษ7ชนิดนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังเจอกับนักจับแมลงอีก1คนนะครับมาสู้กันคนไฟโอ้โหคาเตอร์ปี้อีก1ตัวนะครับพ่นไฟตัวต่อไปเป็นบีเดิลนะครับพ่นไฟสบายคาเตอร์ปี้เหรอก็พ่นไฟไปนะครับโอเคเลเวล11แล้วโอ้นายเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่เก่งมากเลยนะเนี่ยฉันเนี่ยขอเบอร์ว่าได้หรือเปล่าก็จัดไปนะครับขอใจเธอแลกเบอร์โทรกันนะครับตอนนี้เราได้เบอร์มา2คนละช่างฮอตจริงๆมีผู้ชายมาขอเบอร์ถึง2คนด้วยกันนะครับเฮ้ออ้าวโคตัวนี้นี่นาโอ้ฉันว่าแล้วต้องเป็นเธอนะฮาจินี่เธอนะเมื่อกี้เดินผ่านฉันไม่ได้ยังไงเนี่ยฮะเป็นคนหญิงเหรออ่ะช่างมันเถอะก็เอานี่ไปละกัน VS Recorder น่ะเป็นไอเทมสำหรับการบันทึกการต่อสู้แล้วนะเอาล่ะฉันต้องไปแล้วล่ะก็คราวหน้าอย่าเมินฉันอีกนะฉันงอนแล้วไปกันเถอะมาริวโอเคก็ไปกันต่อนะครับเรามาถึง Violet City กันแล้วนะครับผมเมืองที่มียิมนั่นเองก็ไปหาคุณจอยก่อนนะครับคุณจอยรักษาโปเกมอนให้ผมหน่อยเจอแล้วครับยิมมีนายแว่นดักอยู่ครับโอ้เธอมาที่นี่เพื่อชาเลนจ์ยิม
ชาเลนจ์หัวหน้ายิมเฟลเนอร์ใช่ไหมล่ะโอเคก็ยินดีต้อนรับนะแต่ว่านะเฮ้ยที่เมืองนี้ยังมีหอคอยที่เรียกว่าสเปราทาวเวอร์ที่เทรนเนอร์เนี่ยจะต้องไปฝึกตนนะก็การที่จะมาท้าสู้ยิมตอนนี้มันอาจจะยากเกินไปสำหรับเธอนะก็ฮ่าฮ่าก็ยังไม่ผ่านเอาโดนไอแว่นดักนะครับเขาบอกว่าข้างบนนี้มาถึงทางทิศเหนือนะครับมีหอคอยที่เอาไว้ฝึกนะครับก็เรายังเข้ายิมไม่ได้นะครับผมก็ไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากจะต้องไปที่หอคอยแห่งนี้นะครับมาไหน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 ผู้หอคอยนี้มีดูมันจะมีเศรษฐีเต็มไปหมดนะครับผมหลายล้านกันเลยทีเดียวเฮ้ยเด็กน้อยที่จะฝึกตนที่เนี่ยมันไม่ง่ายหรอกนะเฟ้ยก็มาเจอกับข้าก่อนข้าน่ะเป็นหลวงพี่ใหญ่หลวงพี่นิโคนะครับส่งมาดาซิโบมีมานะครับโอ้โหธาตุพืชแบบนี้ของชอบของฮิโนเลยนะครับก็พ่นไฟกันรัวๆเลยทีเดียวตัวต่อไปเป็นยังคงเป็นมาดาซิโบมีนะครับโอ้โหนี่กะเลี้ยงตัวเดียว3ตัวเลยเหรอโอ้ยผ่านไปได้นะครับหลวงพี่คนแรกเอาลงมาได้ลงมาได้ลงมาได้อุ้ยเก็บบอลก่อนได้ยาแก้ชานะครับ1อันอ้าวโดนหลวงพี่ดักอีกแล้วนะครับอินูอาราชิไปก็สบายสบายนะครับสำหรับตอนนี้นะครับพ่นไฟทีเดียวจอดทุกตัวโอเคครับชนะมาได้มาขึ้นบันไดครับได้ accuracy นะครับอ้าวมีโปเกมอนป่าที่นี่ด้วยนะครับไม่ใช่โปเกมอนป่าดิโปเกมอนหอคอยนี่นี่นี่ไม่สนใจนะครับเจอหลวงพี่อีกแล้วครับผมไปเลยพ่นไฟเวลอัพกันรัวๆนะครับจังหวะนี้เอ้ยทำไมเลเวล3เองอ่ะขอเลเวลเยอะๆหน่อยอยากเก็บ XP ฮิโนจะได้โตไวๆโอเคครับมาจะมาไหนล่ะโอเคขึ้นบันไดไปอีก1ครั้งนะครับเอ้อเก็บบอลก่อนได้โพชั่น1ขวดครับโห
โอ้ตรงนี้มีหลวงพี่3คนด้วยกันนะครับโอ้ช่างเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานจริงๆโอ้ตัวนี้เลเวล6เลยทีเดียวเป็นแหล่ง EXP ชั้นดีนะครับจุดไฟเผาได้ท่าใหม่ครับ Quick Attack ไอแทนท่านี้แล้วกัน Smoke Screen นะครับ Smoke Screen ยังไม่ได้ใช้เลยฮิโนราชิเนี่ยแปลงร่างตอนเลเวล14มั้งน่าจะใช่นะโอเคครับมาเฮ้ยรู้สึกว่าจะพูดมาหลายรอบเหลือลุงพี่อีก2คนมีตัวเดียวนะครับผมเป็นมาดาซูโบมิเป็นโปเกมอนประจำตัวของพวกหลงจีนนะครับเอาอีกคนนึงอุ้ยเหมือนข้างบนจะเป็นชายผมแดงนะครับมี2ตัวอ้าวไม่ใช่มาดาซูโบมินะครับเป็นโฮโฮนะครับโปเกมอนนกฮูกเจน2เลเวล14แล้วครับผมมาดูกันว่าจะแปลงร่างหรือเปล่านะครับแปลงร่างครับผมฮิโนยินดีด้วยฮิโนของคุณได้ทำการเปลี่ยนร่างแล้วก็ตอนนี้นะครับผมชื่อแม็กมาราชินะครับก็ร่างพัฒนาของฮิโนอาราชิดูเหมือนจะเจอชายผมแดงคู่แข่งนะครับตอนโอ้เจ้าเนี่ยก็ได้โชว์สิ่งที่เจ้าแสดงมาสินะแล้วมันก็เป็นการแบทเทิลที่เจ๋งเป้งไปเลยก็รับนี่ไป TM น่ะเฮ้อแต่ยังไงก็ตามเหรอนะเจ้าเนี่ยจะต้องแคร์เกี่ยวกับโปเกมอนของเจ้าให้มากขึ้นนะรู้ไหมวิธีการเลี้ยงโปเกมอนของเจ้าเนี่ยมันช่างรุนแรงเกินก็จำไว้ดีๆล่ะโปเกมอนน่ะมันไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการต่อสู้หรอกนะเฮ้ยเรียกตัวเองว่าเป็นผู้อาวุโสแท้ๆแต่ว่าฝีมือเนี่ยไม่ได้ขี้เท้าของฉันเลยนะเนี่ยเฮ้ยพอกันทีไกด์พวกที่บอกว่าให้ทำดีกับโปเกมอนน่ะมันไม่สามารถชนะฉันได้หรอกไอ้คนพวกนั้นล่ะสิ่งที่ฉันแค่อย่างเดียวเกี่ยวกับโปเกมอนน่ะก็คือโปเกมอนน่ะจะต้องแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็ต้องชนะทุกแมตช์การแข่งขันเท่านั้นไอ้พวกที่ทำไม่ได้ขนาดเนี้ยมันไม่จำเป็นสำหรับฉันหรอกนะโอ้โหช่างเป็นทัศนคติการเลี้ยงโปเกมอนที่โหดร้ายอะไรอย่างนี้นะครับโอ้มีหนุ่มน้อยเทรนเนอร์ใหม่คนละเหรอเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งถูกยำตีนไปนะเนี่ยก็ที่นี่นะครับที่นี่นะ Sprout Tower นะเป็นที่สำหรับการฝึกตนของโปเกมอนแล้วก็สารสัมพันธ์ระหว่างคนกับโปเกมอนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะก็โชว์พลังของเจ้าหนุ่มน้อยที่แท้จริงเห็นสิเจอกับหลวงปู่นะครับหลวงปู่โหมีมาดาซูโบมิเลเวล7ตัวที่2เป็นโฮโฮนะครับโดนหลับอีกแล้วอ่ะอุ้ยหลับรอบที่1ครับมาดูว่าจะตื่นในกี่เทิร์น
หลับรอบที่2หลับรอบที่3เอออย่าหลับนานสิเพื่อนโอ้ยหลับรอบที่4ตื่นแล้วครับตื่นแล้วโอเคเออไหมให้มันได้อย่างนี้สิตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นมาดาซิโบมิโอเคก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่เอ้าลืมเปลี่ยนท่าเวนถ้าโกรธนะครับเพิ่มสเปเชียลแท็กก็เราไม่สนนะครับเลเวลอัพอีก1เลเวลนะครับเป็นเลเวล15โอ้การแบทเทิลของเช่าเนี่ยมันช่างสง่างามเหลือเกินก็ถ้าฝีมือขนาดนี้แล้วนะเจ้าน่ะคงจะไปท้าสู้กับหัวหน้ายิมฟ็อกเนอร์ได้แล้วล่ะก็เดี๋ยวฉันจะให้ TM เป็นรางวัลนะก็ TM 70เป็นท่าแฟลตนะก็เมื่อใดก็ตามที่เจ้าเนี่ยรู้สึกมืดมน8ด้านเนี่ยก็ให้ใช้ท่า TM นี้นะจุดแสงสว่างในหัวใจของเจ้าขึ้นมามันใช่ซะที่ไหนล่ะหลวงปู่อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอโทษทีก็ท่าแฟลตนี้นะก็ถ้าเจ้าเนี่ยไปเข้าถ้ำที่มันมืดจนมองไม่เห็นเลยเนี่ยก็ให้โปเกมอนเนี่ยติดท่าแฟลตไว้แล้วก็มันจะเปิดแสงสว่างให้ในถ้ำทันทีเลยละก็นี่แหละครับเป็นความสามารถของท่าแฟลตก็เมื่อกี้เราเก็บเชือกใช่ไหมโอเคก็ออกมาจากหอคอยอย่างรวดเร็วนะครับโดยการใช้เชือกหมุน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 ติ้วโอเคไม่รู้ว่าโอ้โหมันช่างเป็นไอเทมที่สะดวกอะไรอย่างนี้ตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับก็สำหรับการท้าสู้ยิมนะครับแต่ว่าเราขอไปเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะครับคุณจอยเมื่อกี้เราพ่นฮิโนของผมเนี่ยพ่นไฟจนหมดก๊อกเลยละก็เติมเชื้อไฟให้หน่อยคุณจอยบอกรับทราบก็เดี๋ยวเราจะไปท้าสู้ยิมหนึ่งกันนะครับมาไอแว่นเมื่อกี้มันคงไม่ขวางทางแล้วใช่ป่ะโอเคดีโอ้โหเจอมีลูกกระจอก2คนนะครับยิมนี้นะครับผมก็ใช้โปเกมอนประเภทบินนะครับโปเกมอนนกนั่นเองมาลูกกระจอกคนที่1ครับโอ้โหมีกรงนกด้วยว่ะส่งมาเป็นโอนิซุซึเมะนะครับเลเวล9ก็ชนะไปได้ครับคนที่2รู้สึกว่าไอ้แท่นข้างๆมันเราสามารถอ้อมไปได้เลยใช่ไหมอ้อมไปสู้กับหัวหน้ายิมได้แต่ว่าเราไม่รีบนะครับค่อยๆสู้ไปทีละคนเกมเลเวลป๊อปโปเลเวล7ไม่ขนามือนะครับบอกเลยโอเคถึงหัวหน้ายิมแล้วข้ามีนามว่าฟอลคเนอร์หัวหน้ายิมแห่งไวเลตซิตี้นี่นะโอเคก็เป็นหัวหน้าผู้ใช้โปเกมอนประเภทนกนะเดี๋ยวฉันจะโชว์พลังให้ดูนะถึงฉันจะใช้โปเกมอนนกนะแต่ฉันก็ไม่นกนะเฟ้ยจัดมามี2ตัวนะครับตัวแรกเป็นป๊อปโปนะครับเลเวล9นี่เอาไฟอัดหน้ามัน
เฮ้ยเหลือเลือกไปทำติ่งอะไรเนี่ยมาควิกแอคแท็กฟึบโอเคตัวต่อไปนะครับเป็นพิเจียนนะครับอะไรอะไรอะไรมาพ่นไฟลดเท่าไหร่เอ่ยไม่ถึงครึ่งอ่ะพ่นไฟอีกรอบพ่นไฟอีกรอบมันไม่เติมเลือดอ่ะแบบนี้ก็จบนะครับจบชนะไปได้นะครับโอ้นาเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งมากเลยนะเนี่ยฮิโนของนาเนี่ยโอ้โหพ่นไฟทีเดียวโอ้โหปาไปครึ่งหลอดเลยทีเดียวก็รับนี่ไปซะเข็มกลัดชิ้นแรกนะจากฉันเองได้เข็มกลัดอันแรกมาแล้วนะครับผมได้ท่า TM51 นะครับก็คือท่ารูสเป็นท่าที่เอาไว้เพิ่มเลือดนะครับครึ่งหนึ่งแต่ว่าใช้ได้เป็นท่าของโปเกมอนประเภทบินนะครับปึ๊บลงลิฟต์ก่อนโอเคออกจากยิมมาแล้วดูเหมือนจะมีโทรศัพท์นะครับจากดร.อุสึงิมานี่ตอนนี้เราค้นพบอะไรบางอย่างนะแต่ว่ารายละเอียดนะไม่สามารถพูดได้ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้นะแต่ว่าฉันอยากให้เธอน่ะไปรับไข่มาไปรับไข่มาก็ผู้ช่วยของฉันน่ะตอนนี้อยู่ที่โปเกมาร์ทเมืองเวลเลตซิตี้แล้วล่ะก็ไปหาเขาได้ไหมล่ะเพื่อไปรับไข่มาน่ะฮะไข่เคยอะไรกันหรือว่าจะเป็นไข่ของมิสเตอร์โปเกมอนวะเดี๋ยวดูซิมีใครน่าจะเป็นคนนี้นะครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮาจิฉันเนี่ยกำลังรอเธออยู่เลยก็นี่นะเป็นของจากดร.อุตสึงินะก็รับมันไว้ซะได้ไข่นะครับไข่ปริศนาโอเคก็ดูแลไข่ดีๆด้วยล่ะจัดไปฮะไข่วะเนี่ยโอ้ไข่นั่นมันต้องเป็นฉันก็จะได้ละไข่เนี้ยมันถูกส่งต่อมาจากมิสเตอร์โปเกมอนให้โปรเฟสเซอร์สินะแล้วโปรเฟสเซอร์ก็ส่งต่อมาให้เธอน่ะฉันเข้าใจแล้วล่ะก็ไข่เนี้ยเป็นไข่ที่สำคัญมากเลยรู้ไหมก็ดูแลมันดีๆล่ะเดี๋ยวไปโยนเล่นทำแตกหรือว่าเอาไปทอดซะล่ะทอดไข่เหรอบ้าจริงก็ไหนได้ไข่มาเป็นไข่โปเกมอนนะครับก็วิธีการฟักไข่ก็คือแค่มันเอามันไว้ในปาร์ตี้ของเรานะครับแล้วก็เดินไปเดินมาจนมันครบ9นั่นแหละไข่ก็จะฟักออกมานะครับก็มาลุ้นกันว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ผมรู้แล้วแหละว่าเป็นตัวอะไร ก่อนอื่นก็ก่อนออกเดินทางครั้งต่อไปนะครับก็เราจะมารักษาโปเกมอนกับคุณจอยอีกครั้งนะครับมาตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางกันแล้วก็โอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับผมเราได้เดินทางมาจากเชอร์รี่กรูฟนะครับมาที่เมืองไวโอเลตนะครับเลยไปฝึกฝนที่หอคอยสเปราทาวเวอร์แล้วก็ได้มาท้าสู้ยิมหนึ่งจนได้เข็มกลัดชิ้นที่หนึ่งเรียบร้อยแต่ว่านะครับการเดินทางของเราเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นยังมีหัวหน้ายิมอีกหลายคนเลยแล้วก็แชมเปี้ยนลีกโปเกมอนลีกแชมป์โปเกมอนลีกนะครับที่รอคอยเราอยู่ก็จะเป็นยังไงก็ติดตามรับชมกันได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่ดูแล้วชื่นชอบโปเกมอนโซลซิลเวอร์นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กับคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็พานี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมก็สวัสดีครับ